เฮียไม่อยู่ยังไม่กลับเจ้สั่งไปอยู่โรงสีจะให้ไปตามให้ไหมไม่ต้องถึงไม่มีใครอยู่ว่าก็คุยเรื่องนี้กับลือได้ออกไปบอกจะคุยแล้วจะให้ออกไปลือจะเอายังไงว่าหมายถึงให้ลือออกไปจากบ้านหลังนี้และอย่ากลับมาเหยียบที่นี่อีกลือไม่ใช่เจ้าของบ้านนะทำไมก็ต้องฟังลือด้วยวะไปออกคำสั่งที่โรงน้ำชาของลือนอนนั่นเด็กเมื่อวันซืนว่าเป็นอาเจกของอาโฮทำไมว่าจะสั่งให้ลือออกจากบ้านหลังนี้ไปไม่ได้อย่าคิดนะว่าคนอย่างอ้วนเนี่ยรู้ไม่ทันเท่าลืออยู่ที่นี่หรือจะจับหลานชายของอ้วนไอ้ผู้หญิงเหล่เก๋ถึงอ้วนจะเหล่เก๋หรือว่ามาจากข้างถนนยังไงอ้วนก็ไม่เคยหากินกับเพศแม่ตัวเองอย่างลือคนอย่างลือมันร่ำรวยขึ้นมาได้ก็เพราะร่างกายผู้หญิงลือภูมิใจนักหรอที่คนไทยเรียกคนอย่างลือว่าแมงดาไม่เคยมีใครเรียกว่าอย่างนี้มาก่อนแล้วมันจะมีลมหายใจไม่มีจะยิงอ้วนเหรอหรือต่างหากที่มันต้องตายด้วยมืออ้วนนี่แหละเสียดายที่พี่บุญธรรมหรือมันได้มาด้วยไม่งั้นอ้วนจะให้มันมองหน้าอ้วนให้ชัดๆเผื่อมันจะจำได้ว่าแผลที่หน้ามันเป็นฝีมือใครแล้วพูดอะไรของเนื้อเหรอดูหน้าอัวให้ดีนะไอ้โจรแซ่ลิ้มอัวหลีเตียงจูหรืออีนั่นเด็กเนื้อขอว่าควานหาตัวหรือมาตั้งนานที่แท้ก็หลบอยู่ใต้จมูกอัวนี่เองก็หรือมันโง่ไงว่ายังไงล่ะบ้านอัวที่ลึกโกงเอาไปทำไปโรงน้ำชาพร้อมกับข้าอาม้าอาป้าอ้วอยู่สบายไหมล่ะไอ้ชาติชั่วตายเถอะ